สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนเปิดเผยว่าเขื่อนสามผาของจีนได้ทยอยปล่อยน้ำด้วยการเปิดประตูระบายน้ำหลาก9บานขณะระดับน้ำหลังเขื่อนยังคงสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ตอนต้นแม่น้ำแยงซีช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนถึงต้นเดือนสิงหาคมถือเป็นฤดูน้ำหลากสูงสุดของจีนมีฝนตกหนักและไต้ฝุ่นที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นภัยคุกคามชุมชนริมแม่น้ำสายต่างๆที่อยู่ใกล้ทะเลสาบและแนวชายฝั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำฉางเจียงจัดการระบายน้ำของเขื่อนสามผาเพื่อรับประกันกำลังการกักเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการควบคุมน้ำหลากท่วมระหว่างมีฝนตกเพิ่มขึ้นอันหนึ่งโครงการเขื่อนสามผาในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนจัดเป็นระบบควบคุมน้ำอเนกประสงค์ประกอบด้วยเขื่อนยาว 2,309 เมตรและสูง185เมตรประตูเรือสัญจร5ชั้นณตอนเหนือและตอนใต้รวมถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า34ตัวที่มีกำลังการผลิตรวม 22.5 ล้านกิโลวัตต์